รวยแล้วแฮงอีกมัมถูกหวยวันเกิดหลานเลยจะปล่อยนกแอร์แก้บนรวยแล้วรวยอีกครับรวยแล้วแฮงอีกด้วยหมดจกมกครับภรรยาของมัมจกมกตลกซุปตาอารมณ์ดีโพสต์คลิปและภาพมัมสามีนะครับโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลชุด5ใบ2ชุดพร้อมกับแคปชั่นครับว่าหลานให้ลาบแต่ไม่ให้ข้าวเหนียวโดยมัมจกมกนะครับเผยติดตลกว่า22วันเกิดหลานนาฬิกากับหน้าเวลาผมก็บ่นไว้ด้วยกับหลวงปู่เข็มวัดเขามาละว่าถ้าถูกหวยจะปล่อยนกภรรยานะครับเลยถามขึ้นมาว่าเอ้าปล่อยสิคะจะรอทำไมมัมนั้นครับบอกว่าปล่อยไม่ได้แล้วแหละเพราะไม่ใช่นกไม่หลับนกกระจิบครับแต่เป็นนกแอร์ลำละตั้งหลายพันล้านแน่จนภรรยาตลกคนดังนะครับร้องโอ๊ยขึ้นมาเอาอะไรคิดเนี่ยจะปล่อยนกแอร์งั้นก็แล้วแต่เธอละกันรองวดหน้าละกันต้องบอกครับว่างานนี้ตลกซุปตาคนดังอย่างพี่หม่อมจกมกนะครับรวยแล้วแถมเฮงอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.